ระหว่างฝึกงานอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลน,นางเลิงช่วงที่หัวใจของนายร้อยตำรวจฝึกงานชะลอเกิดเทศยังไม่มีใครเมื่อไม่มีอะไรต้องดูแลไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงสุรานารีภาชีกีฬาบัตรนายร้อยตำรวจฝึกงานหนุ่มคนนี้เลยเอามันครบทุกอย่างตามประษาวัยรุ่นสาวอาทิตย์หากไม่มีคิวซ้อมรักบี้กีฬาสุดรักเป็นอันต้องแวบเข้าสนามม้านางเลงหรือสมัยก่อนเรียกว่า รมอสวรักษ์มีเล็กนักเรียนในร้อยตำรวจอายรัตเวสาโกศลน,น้องรักสามพานรุ่น16ที่สนิทชิดเชื้อเพราะเล่นรักบี้ด้วยกันไปเป็นคู่หูบางวันเสียเงินเลี้ยงหญ้าม้าจนหมดตัวต้องเดินหน้าแห้งตัวบาวิวออกจากสนามม้ามากินข้าวแกงหลังโรงพักกันทั้งคู่ถึงกระนั้นเส้นทางสายบูของนายร้อยตำรวจฝึกงานชะลอเริ่มปรากฏ เมื่อในร้อยตำรวจฝึกงานประสานธนสุการเพื่อนร่วมรุ่นพาไปเที่ยวบ้านผู้เป็นอาพันตำรวจตรีชาวธนสุการหนึ่งในอัศวินแหวนเพชรนายเวนเก่าพลตำรวจเอกเผ่าศรียาน,นุนอดีตอธิบดีกรมตำรวจบรุษเหล็กแห่งเอเชียถึงแม้อธิบดีเผ่าจะหนีวิกฤตการเมืองลีภัยไปต่างประเทศแต่ในวงการนักเลงเมืองไทยขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นนักเลงก้าวยอด ที่เขาว่าเดินเข้าออกกองปราบรามสามยอดได้อย่างสะดวกโยธินหรือเจ้าพ่อหัวลำโพงเกซาเกเตอร์นักเลงซอยสวนมะลิอย่างเหลาสวนมะลินักบูอย่างโสธนวิสุทธ์นักเลงเยาวราชใหญ่น้อยอีกมากมายหลวนสูุหกนับถือพันตำรวจตรีเ่าอดีตอัศวินแหวนเพชรคนนี้เป็นพี่เบิม้มจัดว่าเป็นศูนย์รวมผู้กว้างขวาง,วางจเจ้ายุทธจักรในสมัยนั้น ถือเป็นจุดแรกในการก้าวสู่วงการนักเลงวิชามานวิชาโจรสารพัดกลโกงในวงการพนันนายร้อยตำรวจฝึกงานะลอได้มาจากบ้านของอาเชา่าคนนี้อย่างถึงไส้ถึงกึนกูยาเก่งเหมือนท่านเยือนท่านเยือนหมายถึงพันตำรวจตรีเยื้อนประภาวัตรอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามนั่นเองวันไหนเอาผ้าดำมาพันคอแสดงว่าวันนั้น มีวิสามันฆาตกรรมแน่นอนส่วนรองเน่พันตำรวจเอกเสน่สิทธิพันธ์อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจกูชอบคดีที่แกเข้าไปจับคนร้ายแต่ถูกคนร้ายเอามีดปังตอฟันคอโชคดีไม่เป็นอะไรเพราะคมมีดไปติสายสร้อยเส้นโตที่ท่านคล้องไปด้วยใจถึงจริงๆนายร้อยตำรวจฝึกงานชะลอบอกความไหนให้กับเพื่อนผู้มีศักเป็นหลานอาชา ขณะเดินออกจากบ้านเจ้าพ่อเมืองกรุงหลังสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อขึ้นรถกลับสถานีตำรวจนครบาลน,นางเลงสนามกีฬาสุพชาลาัยกลางปีพุทธศักราช2503ระหว่างเดินกลับเข้าห้องพักนักกีฬาหลังจบการแข่งขันระหว่างโรงเรียนในร้อยตำรวจและทีมคู่แข่งในกีฬาสี่เหล่าในร้อยตำรวจฝึกงานชะลอในชุดแข่งกีฬารักบี้เนื้อตัวมอมแแมมเหงื่อไหลคลายย,ย้อย เหลือไปเห็นสาวน้อยตัวเล็กคนหนึ่งหน้าตาน่ารักเหมือนตุ๊กตายืนอยู่กับเพื่อนกลุ่มใหญ่บนอัธจันร์ใกล้กับกองเชียร์ของนักเรียนในร้อยตำรวจสามพรานถึงแม้จะตัวเล็กกว่าใครในกลุ่มแต่นักรักบี้หนุ่มกลับมองเห็นสาวน้อยคนนี้เด่นกว่าใครเมื่อเดินเข้าไปใกล้ฮุกเกอร์หนุ่มสังกัดโรงเรียนในร้อยตำรวจตัดสินใจเย็บคำพูดใส่สาวน้อยตัวเล็กทันทีสวัสดีครับ ขอบคุณนะที่มาเชียนักกีฬารักบี้หนุ่มโรงเรียนในร้อยตำรวจยิงมาตรงส้มอีกครั้งทันทีที่เห็นสาวน้อยยิ้มแก้มแดงแลเลือวันหน้ามาใหม่นะครับท่ามกลางเสียงแซวกันเองของกลุ่มสาวๆและกลุ่มนักกีฬารักบี้โรงเรียนในร้อยตำรวจด้วยกันไอ้ลอเร็วจริงนะมึงไม่มีเสียงตอบจากคุกเกอร์ร่างเล็กถึงแม้รอยยิ้มในชัยชนะ ที่มีเหนือทีมคู่แข่งในวันนี้จะทำให้เขาและเพื่อนๆร่วมทีมมีความสุขแค่ไหนแต่ในใจลึกๆแล้วชายหนุ่มกำลังครุ่นคิดถึงหน้าสาวน้อยที่เห็นเมื่อครู่จะทำอย่างไรนอถึงจะได้พบได้เจออีกสักครั้งในร้อยตำรวจฝึกงานชะลอเดินแถวลงสนามพร้อมเพื่อนร่วมทีมท่ามกลางเสียงเชียร์จากกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายอย่างสนุกสนาน ระหว่างเดินลงสนามสายตาของนักกีฬาหนุ่มรอบช่ำเลืองไปจุดที่เห็นสาวน้อยหน้าเหมือนตุ๊กตายืนอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนหันกลับมาเตรียมทําหน้าที่ในสนามฉับพลันทันใดใบหน้าของชายหนุ่มเด้งกลับเหมือนติดสปริงมือขวายกขึ้นมาขยี้ตาสองสามครั้งเหมือนไม่เชื่อสายตาตัวเองพร้อมเพ่งมองไปยังจุดเมื่อกี้นี้อีกครั้งใช่จริงๆ นักกีฬาหนุ่มพูดขึ้นกับตัวเองหลังมองเห็นสาวน้อยหน้าฉล่มเธอยือนอยู่ตรงนั้นอยู่กับเพื่อนกลุ่มใหญ่กลุ่มเดิมตาไม่ฝาดแน่เพราะสาวน้อยผู้น่ารักคนนี้เธอโบอกมือให้เขาด้วยเท่านั้นเองฮุกเกอร์หนุ่มหมายเลขเก้าของโรงเรียนในร้อยตำรวจทุ่มเทเล่นแบบลืมตัวหวังโชว์สาวด้วยกีฬาที่ถนัดรักบี้กีฬาลูกผู้ชายหลังจากวันนั้น ในร้อยตำรวจฝึกงานชะลอไม่ทิ้งโอกาสทองนั้นสาวน้อยตัวเล็กน่ารักไปทานข้าวและขออาสาไปส่งที่บ้านพักย่านตรอกจันยานาวาในโอกาสต่อมานันทวันแพสมานหรือตุกตาคือสาวน้อยน่ารักจากรั้วโรงเรียนเบญจมะบอพิษที่ทำให้หัวใจในายตำรวจหนุ่มผู้นี้อิ่มเอ,อิบขึ้นมาได้อีกครั้งความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นไปอย่างราบรื่นเหมือนคู่รักทั่วไป กระทั่งปีพุทธศักราช5 5 0 4นักเรียนในร้อยตำรวจฉลอเรียนจบรับพระราชทานกระบี่ติดยศในร้อยตำรวจตรีท่ามกลางความปลื้มปิติของพันโทแชมหัวหน้ากองทะเบียนสัตว์จันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมารับขวัญลูกชายคนโตด้วยการซื้อปืนพกรีวอลเลอร์จุด 38, ให้เป็นรางวัลเช่นเดียวกับนางทองคำที่เจียดเงินซื้อสร้อยคอทองคำนากสองบาท ให้กับลูกชายคนโตด้วยขณะเดียวกันกรมตำรวจมีคำสั่งให้ในร้อยตำรวจตรีชลอเกิดเทศเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณครั้งแรกเป็นรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลน,นางเลิงอย่างไรก็ตามในสองสามเดือนต่อมาพิธีแต่งงานของผู้หมวดหนุ่มชลอและสาวน้อยนันทวันถูกจัดขึ้นที่พัตาคารยมราชบรรยากาศเป็นไปนอย่างเรียบง่าย มีนายพันตำรวจเอกไพทูลปินประยงจ้ปร 5, อห้คสรักบี้โรงเรียนในร้อยตำรวจและสโมสรตำรวจที่นายร้อยตำรวจตรีฉลอให้ความเคารพนับถือมาเป็นประธานแต่งงานได้ไมีถึงปีกรมตำรวจมีคำสั่งให้ในายร้อยตำรวจตรีฉลอเกิดเทศไปเป็นรองสารวัตรที่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองจังหวัดพังงาเป็นเวลาเดียวกับที่นันทวันให้กำเนิดบุตรชายคนแรก ท่ามกลางความดีใจของญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายผู้มัวชะลอตั้งชื่อจริงให้ลูกชายคุณโตว่าชอบรบส่วนแม่ตุ๊กตาตั้งชื่อเล่นให้ว่ากุ้งเกือบ20ปีต่อมาชอบรบคนนี้แหละทำให้กลุ่มใบคารที่สร้างอิทธิพลรังแกชาวบ้านในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้รู้จักตัวตนแท้จริงของชะลอเกิดเทศ ว่าไม่ได้แตกต่างจากพระการหรือโยมบาลเท่าไหร่นักไปอยู่จังหวัดพังงาเหมือนไม่ได้อยู่เพราะนายร้อยตำรวจตรีฉลอต้องขึ้นขึ้นล่องล่องกรุงเทพยอยู่ตลอดอันมาจากโคสภัยบูลโทรเลขเรียกให้กลับมาแข่งขันกีฬารักบี้ให้กับสโมสรตำรวจอยู่เป็นประจำกระทั่งปีพุทธศักราช2506กรมตำรวจถึงมีคำสั่งให้มาเป็นรองสารวัตรติดยศร้อยตำรวจโท อยู่ที่สถานีตำรวจภูธรออำเภอพระนครเสียยุทธยาชะลอออกเว้นสอบสวนแล้วน้องไปทำหน้าที่หัวหน้าสายสืบด้วยนะนายร้อยตำรวจเอกบุญทรงศรีวรวิทย์หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอพระนครเสียยุธยามอบหมายหน้าที่ให้หลังจากนายร้อยตำรวจโทชะลอเข้ารายงานตัวพร้อมแนะนำให้รู้จักชายร่างสูงใหญ่เหมือนนักรบโบราณไว้40ต้น,ตน แต่งกายด้วยชุดลำลองยืนอยู่ข้างๆพี่จะให้จ่าเจิมจ่าผู้ใหญ่กองเมืองไปเป็นผู้ช่วยน้องเจิมผู้สุดแสวงยกมือไหว้ผู้บังคับบัญชาหนุ่มรุ่นน้องเช่นเดียวกับนายร้อยตำรวจโทฉลอยกมือไหว้กลับหลังทั้งคู่ได้ร่วมงานกันนายร้อยตำรวจโทฉลอยอมรับว่าจ่าผู้ใหญ่กองเมืองคนนี้ถือเป็นครูคนแรกๆในชีวิตนักสืบของเขาอีกด้วย ประสบการณ์ที่ได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในการสืบสวนติดตามคนร้ายการสะกดรอยการใช้สายหรือการอดทนนั่งเฝ้ากันเป็นวันๆส่งผลให้ทีมของผู้มูชะลอซึ่งมีอยู่ด้วยการเจ็ดนายมีผลจับกลุมได้แทบทุกวันคดีเล็กคดีด้อยลักวิ่งชิงปล้นในพื้นที่คดียาเสพติดหรือคดีฆ่ากันตายจนมีหนังสือและโล่ชมเชยจากกองกำกับจังหวัดพระนครศรียอยุธยา และกองบังคับการเขตหนึ่งมอบให้กับนายร้อยตำรวจโทฉลอในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งโปรดติดตามตอนต่อไป